สวัสดีครับหนังสือเก่าเล่มนี้เก่ามากเลยนะครับผมคิดว่าอายุมากกว่า55ปีครับเป็นหนังสือเรื่องจับตายรวมเรื่องสั้นของมนัจจันยงอยู่ความเก่าหนังสือเล่มนี้ผมยืมจากกัปตันสลิดพรพิบาลคุณนะครับกัปตันโบอิ้ง747คนที่5ของประเทศไทยมนัจจันยงเป็นนักเขียนเรื่องสั้นครับเป็นชาวเพชรบุรีถ้าปัจจุบันท่านอยู่ก็อายุ107ปีแล้วนี่ครับนี่คือผลงานที่ท่านเขียนไว้ใกล้อวสานละครนอกบทกากมนุษย์จำเลยสารภาพหัวใจวอดแล้วก็เรื่องเด่นคือเรื่องนี้ครับจับตายที่ว่าเป็นผลงานเป็นการเขียนโดยใช้ฉากหลังอยู่ที่เป็นเหมือนกับค่ายนักโทษจำคุกนะครับที่จังหวัดลันยาลานักโทษไปตกหลุมรักสาวชาวบ้านแล้วก็พล็อตเรื่องก็มีความขัดแย้งกันจากนั้นเขาก็เหมือนกับทะเลาะกับทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงแล้วก็ฝ่ายชายหนีไปคนดำเนินเรื่องต้องไปฆ่าครับเป็นนักโทษด้วยเป็นผู้คุมด้วยต้องไปฆ่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสั้นที่หรือว่าเป็นอมตะมากนะครับนี่คือผลงานของมนัจจันยงเป็นหนังสือเก่ามากครับก็เขาบอกนี้ครับหนูเท่าเหมือนเท่าโครงชวนครูสง่าเปิดวงกาแฟใหญ่ในเรื่องมนัจจันยงได้ชื่อว่าเป็นราชาเรื่องสั้นของเมืองไทยครับเรื่องสั้นก็คล้ายๆนิยายแต่ว่าเป็นนิยายขนาดเล็กครับมีจุดหักมุมเยอะแยะเลยนะครับจริงๆแล้วคุณมนัจจันยงมีการรวมเล่มใหม่นะครับลองไปหาซื้ออ่านในร้านหนังสือทั่วไป BGSCN ในอินเลยนะครับก็ขอรีวิวชื่อของมนัจจันยงไว้ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและอ่านผลงานครับสวัสดีครับ